ไปกันที่ข่าวดีนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้ก็แน่นอนละมีหลายๆประเทศที่ผลิตวัคซีนออกมาแล้วห,หนึ่งในนั้นไทยก็ไป,ไปจองกับเขาด้วยะนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับก็ยืนยันนะครับว่าการกระจายวัคซีนนั้นจะเป็นทําทุกกลุ่มนะครับมีการแบ่งฉีดเป็น3ระยะตามมาตรการสากลครับคาดว่าจะสามารถเริ่มฉีดในประเทศไทยได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับ นายอนุชาบุรพชัยศรีนะครับโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยครับว่าพลเอกประยุจัน์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับมอบอแนวทางเกี่ยวกับการบริหารวัคซีนโควิด1 9นะครับโดยยึดหลักให้มีการกระจายวัคซีนอย่างเป็นธรรมแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานสากลน,นะครับโดยคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติจะบริหารแผนการฉีดวัคซีนแล้วก็กระทรวงสาธารณาสุขครับจะติดตามประเมินผลการฉีดวัคซีนอย่างใกล้ฉีดครับทั้งนี้นะฮะก็คาดว่าจะเริ่มฉีดวั วัคซีนให้กับประชาชนคนไทยคนแรกครับภายในเดือนกุมภาพนันธ์นี้พร้อมกันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีก็ยังขอให้คนไทยนั้นตั้งกาดสูงนะครับคือนอกจากกาดจะไม่ตกแล้วเนี่ยยังอาจจะต้องสูงกว่าเดิมนะครับแล้วก็ยังคงใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังด้วยการสวมหน้ากากล้างมือเว้นระยะห่างไม่ไปในสถานที่เสี่ยงแล้วก็สถานที่แออัดครับโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรียังเปิดเผยด้วยนะฮะว่านายยกรัฐมนตรีนั้นได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการแผนปฏิบัติงานในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของแผนปฏิบัติการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนแต่ละกลุ่มในรายละเอียดรวมทั้งการขนย้ายการขนส่งและการจัดเก็บวัคซีนเพื่อรักษาประสิทธิภาพของวัคซีนด้วยครับขณะเดียวกันนะครับก็ได้มอบให้หน่วยงานต่างๆเร่งประชาสัมพันธ์สื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยครับค่ะ